สวัสดีครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่หนัง c h a n ชาแนลมาราธอนซีนทอล์กสามชั่วโมงโอเพนแฮมเมอร์ เ yeah. ปลาดใจตอนเนี้ยแม่งประลาดใจว่าเอนจอคือผมชอบผมสนุกกับ Open h เ m เ e r มากเราอะนั่งฟังนักฟิสิกส์ถูกปะ่ะเออโอเ m อ e r เอคุยกัน3ชั่วโมงรวดเลยที่สำคัญคือไม่รู้สึกว่าหน้าเบื่อหรือง่วงเลยอันนี้ส่วนตัวนะ เออซึ่งผมไปซาวเช็คมาแล้วก็คือถามคนใกล้ตัวเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะรู้สึกว่า enjoy worst case สุดนะไม่ชอบสุดส่วนใหญ่ก็จะเพลินเพนไม่ถึงกับหน้าเบื่อจืดไม่ชอบหรืออะไรอย่างนั้นแต,แต่แต่ต้องพูดอย่างนี้ว่าออหนังคริสเฟอร์โนแลนน่ะมันจะเป็นหนังที่เลือกกลุ่มคนดูชัดเจนมากๆอยู่แล้วหนังของคริสเฟอร์โนแลนผมจะถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ซื่อตรงนะกับคนดูไม่ได้เป็นหนังที่เล่าแบบ1 2 3 4แล้วไล่ได้ดมิกขึ้นมน เข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นเหมือนเราดูหนังบางเรื่องยิ่งหนังบล็อกบัสเซอร์ถ้าใครคุ้นชินนะมันก็จะเป็นการเล่าเรื่องแบบไล่ไปเรื่อยๆไล่ไล่ไล่ไคริสโตเฟอร์โนแลนเขาไม่ทําแบบนั้นเขาก็คงอยากให้มันมีจังหวะที่ชวนคิดสร้างความงุนงงไอ้ความงุนงงเล็กน้อยมันทําให้เกิดการคิดที่มากขึ้นลองนึกภาพว่าหนังที่เล่า ไปตามลำดับเรื่อยๆแบบนับ1 2 3 4สไล่ไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นความง่ายในสเต็ปของการติดตามถูกป่ะแต่ยังไงซะเนี่ยหนังมันก็จะมีความยากในมุมอื่นความยากในเรื่องของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งความยากในเรื่องของการผูกความสัมพันธ์ความยากในเรื่องของคอนฟ lict ที่แน่นหนาคือถ้ามันไม่ไปยากเรื่องการสลับลำดับอะไรแบบที่คิตเฟอร์โนแลนชอบทำอย่างเงี้ยมันก็จะ ไปยากที่จุดอื่นอยู่ดีการเล่าแบบคสโตเฟอร์โนแลนอย่างนี้ครับคือเขาหยิบเลือกที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโอเพน a ฮ m เ r มอร์ถูกไหมครับ f a t ธอร์ออฟอัลตอมิบอเจ้าพ่อระเบิดปรมาณูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหนังที่มีบุคคลจริงอยู่ในนั้นหนังที่บอกเล่าเรื่องราวของบุคคลจริงๆกับหนังที่เป็น Original Story เนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ ตัวออริจินอลสตอรี่อครับเราครีเอททุกอย่างจากอากาศเลยเราสร้างทุกอย่างจากศูนย์จริงๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะครีเอททุกอย่างมาเราจะใส่เรื่องเล่เราจะเล่าอะไรก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมีบิ๊กไอเดียที่เป็นของมันอยู่แต่ ของ o p เปอเอเรมันจะเป็นการหยิบยกเรื่องราวที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโครงถูกไหมครับจากเหตุการณ์จริงวิธีการเล่าเรื่องมันก็จะไม่ได้เริ่มจากศูนย์เหมือน o r i g i n a l s t o r y ของตัวเองการทําหนังที่จะต้องบอกเล่าเรื่องราวของบุคคลที่มีอยู่จริงเนี่ยมันคล้ายๆกับการหยิบเรื่องราวในอดีตเนาะแล้วก็ผู้ก่บเขาจะมีแฟ้มของตัวเองนะแล้วก็หยิบมาเฮ้ยเหตุการณ์นี้ชอบเว้ยหยิบใส่แฟ้มอุ้ยเหตุการณ์นี้ดีหยิบใส่แฟ้มเสยีสยบเอาไว้มันคือแบบนั้นเลยเว้ยทุกคนผมไปดู Open Hammer, เหมือนกับว่าเขาเอาจินตนาการและภาพในหัวเขาอะที่มีต่อ Open Hammer เอามาคลี่ให้เราดูว่า เขารู้สึกอย่างไรกับเจ้าพ่อระเบิดปรัมมานูคนนี้เขารู้สึกอย่างไรเขาเห็นภาพเป็นอย่างไรเขาเอามาคลี่ให้ดูซึ่งไอ้แฟม้มตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่ไม่ได้ร้อยเรียงกันแบบละเอียดมากหน้าหนึ่งพูดถึงเหตุการณ์นี้เปิดไปอีกหน้านึ่งพูดถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งเปิดไปอีกหน้านึ่งพูดถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งพอเปิดไปหน้าต่อไปเฮ้ยเป็นเหตุการณ์ทรินิตีเป็นการเทสระเบิดปรมนูลูกแรก แล้วเราก็ได้เห็นเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์รณโดยที่ถ้าใครไม่ได้รู้จักว่าโอเพนอย่างน้อยๆน,นะโอเพนแฮมเมอร์คือใครมีความสัมพันธ์กับอะไรอย่างน้อยๆคุณก็น่าจะรู้จักหนึ่งคนนะ่ะเอาเบิตไอสไตล์ถูกไหมแต่เขาก็มีส่วนเป็นเหมือนตัวประกอบในภาพยนต์เรื่องนี้เท่านั้นเองเออในอดีตเนี่ยไอสไตล์กับโอเพนแฮมเมอร์เนี่ย,ยได้นั่งคุยกันปรึกษาการถกเถียงกันในเรื่องทฤษฎีต่างๆเขาว่ากันไปมันมีภาพประวัติศาสตร์อยู่เพราะฉะนั้น ตัวคิส o p h เ r อร์โนแลนเนี่ยเขาก็หยิบนะไฮสไตล์ก็อยู่ในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมแต่ระหว่างทางะครับมันมีนักฟิสิกส์มันมเออีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเยอะมากเลยซึ่ง Christopher โ o แลนด์นะครับการกระทําของเขาเห็นชัดๆเลยว่าเขาจงใจที่จะเล่าเหตุการณ์ที่ไม่ได้ประติดประต่อ,อก,กันมากคือถ้าเราดูไปเรื่อยๆอครับโดยที่เรามีข้อมูลในหัวน้อยมากอะเราจะงงซึ่งผู้ตำตรงว่าเริ่มต้นมาผมก็ เกือบไม่ทันเหมือนกันโชคดีนะที่เราทำกันบ้านมาก่อนบ้างถูกไหมครับเออผมเลือกที่จะทำแบบ9้าเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเจ้าพ่อระเบิดปรามาณูโอเ n h เมอร์ใช่ไหมผมก็ได้ทบทวนไปด้วยเดอตโนมัติมันเลยทําให้แทบจะไม่ค่อยหลงทางเท่าไหร่พอที่จะตามเขาไปถูกเกาะไหลโอเ n h เมอร์แล้วตามไปได้ถูกจริงๆตามประวัติของเขาอะโอเปอเมอร์ Hammer, เป็นคนที่เก่งแต่เด็กเลยนะ เออวีรกรรมสมัยเด็กก็เยอะเรื่องความเก่งกาจของเขาไปเรียนที่ฮาร์วาร์ดทุกคนก็ต่างแซวว่าโอเพนแฮมเมอร์เนี่ยถ้ามึงเดินผ่านห้องแลบไหนนะแล้วห้องแลบนั้นไม่ได้ล็อกประตูมึงเตรียมเลยกระจุยห้องแลบนั้นคือพังพินาศกระจุยแนย่นอนก็ว่ากันไปซึ่งไอ้จังหวะที่ยากตรงนั้นน่ะผมมองว่าเป็นอะไรที่ ค่อนข้างที่จะดูดีแล้วเหมาะสมกับการเล่าเรื่องราวที่เขากําลังเล่าเพราะว่าภาพยนตร์เรื่อง Open นแฮมเม r มันเป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักฟิสิกส์คนหนึ่งที่กําลังสร้างระเบิดโปรเจกต์แมนฮัตตันในอดีตคืออดลับอดนอนหนักมากนะครับคือโหดมากโปรเจกต์นี้คือทุกคนบู๊กันสุดๆ o p e นแฮมเมอร์ Hammer, เขามองว่าเขามีหน้าที่ได้รับมอบหมายในการสร้างสิ่งนี้ โดยที่มันจะเอาไปใช้ทำลายศัตรูต้องมีคนบริสุทธิ์ล้มตายอะไรอันนั้นเขารู้แต่เขาก็วางเป้าไว้เท่านั้นว่าเอ้ยกูต้องสร้างสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้มันเกิดขึ้นอเมริกาจะต้องเป็นคนแรกในการผลิตสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยส่งผลให้สิ่งที่คิสซตเฟอร์โนแลนเขาขายี้กับเหตุการณ์นี้ก็คือความรู้สึกเสียใจ ในสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองเนะครับในบันทึกที่มีอยู่มันจะบอกเล่าเรื่องราวส่วนหนึ่งของเจโรเบิร์ตโอเพนแฮมเมอร์หลังจากที่อเมริกาเอาเลเบิร์ลูกนี้ไม่ได้ใช้กับพวกเยอรมันไปใช้กับฝั่งญี่ปุ่นแทนเพราะว่าเยอรมันยอมแพ้ไปแล้วโดยที่หนะ้าตอนนั้นเนี่ยเกิดคนเสียชีวิตยเยอะมากแล้วคนบริสุทธิ์ที่ต้องตายกับเหตุการณ์น,นั้นก็เยอะเยอะโคตรเขารู้สึกผิด รู้สึกบาปในเรื่องมันจะมีซีนหนึ่งที่จริง,รงๆผมชอบนะที่เขาไปคุยกับนายกัฐมนตรีแล้วก็ตัวอเพนแฮมเมอร์ได้ลงปกนิยสารทามคือเริ่มโด่งดังและซึ่งจริงๆก่อนหน้านั้นตอนที่ทุกคนอยู่ในลอส Alamos สลอส l a ลามสถูกก่อตั้งขึ้นมาในที่รกล้างห่างไกลเพื่อที่จะรวบรวมนัก วิทยาศาสตร์ทั้งหมดนักฟิสิกส์ต่างๆนานาเอามารวมกันตรงนี้แล้วก็สร้างทดลองอก,กีกับระเบิดตรงนี้เหมือนมึงสร้างเมืองเมืองน,นึงอะขึ้นมาเลยซึ่งในอดีตอะลอสอาร์โมสคือกว้างใหญ่มากอันนี้เสียดายหนังมันไม่ได้ให้เห็นกว้างใหญ่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคริสโตเฟอร์โนแลนเขาทำโอเพนแฮมเมอร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนังที่ใช้ CG คือศูนย์เลยเออสร้างจริงขึ้นมาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดนะเรื่องแบบการใหญ่คือมึงในอดีตคือลอสอาร์โมสคือกว้างมากอะ เอางี้ละกันแล้วระหว่างที่ทำเนี่ยระหว่างที่เขาทดลองระหว่างที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เปินเป็นโปรเจกต์ลับเนาะปิดเป็นความลับไม่ให้ล่วนไหลออกไปในเรื่องก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาเข้มงวดกับเรื่องนี้มากซีเรียสมากอ่า Open Hammer ถูกกล่าวหาด้วยนะเออในเรื่องผมใช้คำนี้ละกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือมันคือการกล่าวหา Open Hammer ว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต ถูกไหมครับเพราะว่าเมียเก่าอะไรก็เป็นคอมมิวนิสต์น้องก็เป็นคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ช่วงนั้นก็มันแต่ว่าระหว่างที่กำลังวิจัยเรื่องระเบิดพวกนี้มันก็เป็นความลับถูกไหมหลังจากที่ระเบิดโดนทิ้งมันก็เป็นเหมือนการเปิดตัวทั้งโลกก็ได้รู้จักว่าโอเพนแฮมเมอร์คือฟาเธอร์ออฟอะตอมิกบอมเออแล้วในเรื่องอมันก็จะมีนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับเขาเรียกตัวโอเพนแฮมเมอร์เข้าไปคุย บวกกับว่า,าตอนนั้นโอเพนไฮเมอร์เขาเริ่มรู้สึกเพลิดแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะหยุดโปรเจกต์นี้เอาไว้เขารู้สึกว่านี่มันเหมือนอาวุธของพระเจ้าที่กูเป็นเหมือนคนพามาให้มนุษย์โลกอ่ะได้ครอบครองพลังของพระเจ้าแล้วมันร้ายแรงมากมึงนึกภาพถ้าสงครามโลกครั้งต่อไปมันเกิดขึ้นโดยที่ทุกคนแม่งบอมนิวเคลียร์ใส่กันตุ่มตุมตุมโลกพินาศได้เลยนะโอเพนไฮเมอร์เขาก็เริ่มที่จะต่อต้าน การวิจัยต่อเกี่ยวกับระเบิดปรมาณูพวกนี้เอ่อแล้วก็นายกรัฐมนตรีเขาก็ไปคุยโดยที่โอเพน a ฮมเมอร์เขาก็นั่งแล้วเขาก็บอกผมคือคนที่มือเปื้อนเลือดแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วนายกรัฐมนตรีเขาก็เบิดแบบมึงเนี่ยคือคนสร้างกูคือคนยิงอารมณ์ประมาณว่าหนอยเฮียอะไรมึงก็แค่ผลิตอาวุธงานมึงจบตอนผลิตนู่นถ้ากูไม่เอาไปยิงสิ่งประดิษฐ์มึงจะฆ่าใครได้ไหมคนที่มือเปื้อนเลือดนี่กู แล้วเขาก็ไ like ล่โอเพนแอร์เมื่อออกไปแล้วบอกว่าอย่าเอาไอ้กระจกนี่มาให้กูเห็นหน้าอีกเนยแต่เอาจริงๆนะซีนพูดว่าซีนไม่ได้พูดว่าเหตุการณ์แล้วกันเออง่ายดีนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่เขาเล่าไปเรื่อยๆลำดับเรื่องไม่เรียงด้วยมันทําให้แบ่งอย่างน้อยๆแบ่งเป็นองค์ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์แล้วกันเหตุการณ์ที่ชอบที่สุดคุณชอบเหตุการณ์ไหนมากที่สุดลองคอมเมนต์ด้านล่างของผมถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่ชอบที่สุดเลยนะ ทรินิตี้ทรินิตี้อีสัตบิลแบบเด็ดดวงมากอะผมให้คะแนนตรงนี้เยอะมากนะไอจังหวะบิลช่วงทรินิตี้เนี่ยโอ้โหแม่งเสียดายผมไม่ได้ไปดูรอบสื่อเออไม่ได้ผมไม่ได้รอบสื่อถ้าผมไปดูรอบสื่อกูจะยืนลุกขึ้นยืนแล้วแบบโอ้โหแม่งจังหวะทรินิตี้อะ โคตรสุดเลยเดือดสัตว์หลายๆช่วงของโอเพนเมเมอร์บิลเหมือนจังหวะแบบออกรบอ่ะกระทืบเท้ากับพื้นตึง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 ไม่ซาไม่ก็กระแทกหน้าอกกูปึ้ง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 กูก็ฮึกเหิบปึ้งปึ้งปึ้งเออสัตว์โอ้กูรู้สึ ite, สกฮึเหิมขึ้นมาเลยไอเหตุการณ์ทีนิตี้เนี่ยครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เขาทดลองการยิงระเบิดลูกแรกใช่ไหมแล้ว โอ้โหแม่งมันเป็นอะไรที่โคตรอลังการเลยและในการที่จะดูซีนที่อลังการแบบนี้โดยที่ไม่ให้เสียสายตาก็ต้องใส่ออปตัเราจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วนะ o p ปตัสจัดก,กิจกรรมใหญ่โบกมือบายบายอำลาเผด็จการกติกาง,ง่ายๆเลยพวกมึงไปซื้อ o p ปตัสรุ่นไหนก็ได้เลยนะรุ่นไหนได้เลยก็ได้สิทธิ์ลงชื่อรุ้นรับสิทธิ์เที่ยวฟรีชายแดนเกาหลีเหนือไปสัมผัสระบบะเผด็จการแบบจุ เลยและไม่พอนะยังพาเราไปสัมผัสความเจริญในอีกฝากฝั่งของเกาหลีใต้แบบจุกจุไปเลยมูลค่าของรางวัลน,นะมึงส0 0 0 0ืนบาทโอ้โหเดือดจัดและที่สำคัญคือถ้าคุณรู้สึกประเด็จการนี้ไม่เอาเด็ดขาดคุณสามารถเอาของรางวัลไปแลกเป็นเงินสดได้อีกด้วยเอาไปซื้อแว่นออฟตัสได้อีกตั้งหลายตัวนี่ น่าสนใจแบบสุดๆไปเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับกิจกรรมนี้จะมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและคุณยังสามารถใช้โค้ดเบอร์มูวสร่วมกับกิจกรรมนี้ได้อีกกับมาเทียกานทูนิตี้นะเป็นจังหวะที่กูไม่นึกเลยว่าภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของนักฟิสิกส์จะมีจังหวะบิ้วแบบออกรบอะแม่งเขาตัดสลับรับหน้ามีช่วงอารมณ์แล้วจังหวะที่ระเบิดทิ้งมึงลองนึกถึงปีใหม่ เออปีใหม่ปกติปีใหม่เราจะจุดพุห้าสี่สามสองแฮปปี้เิวเยียร์แล้วมันก็จะมีพลุการเดินทางแสงมันจะเร็วกว่าเสียงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นพูุก่อนขึ้นบนท้องฟ้าวาบ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 แล้วจะค่อยมีเสียงระเบิดแบบปุ่ง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 ใช่ปะ่ะ <c oughs> อันนี้แบบนั้นเลย อากาศเผาไหม้ที่ตลอดทั้งเรื่องอ่ะพูดกันโอเพนเรเมอร์พูดกันตอนไปเจอกับอ่าไอสไตล์เขาก็พูดว่าไอ้ทฤษฎี S D ที่พวกเขาเคยคุยกันน่ะผมก็ไม่เข้าใจหรอกไอ้พวกนั้นนะแต่เราสัมผัสได้ว่ามันมันน่ากลัวแน่ๆถ้ามันเกิดขึ้นแล้วพอมันเกิดขึ้นในหนังจริงๆมันก็เป็นภาพที่โอ้ชั้นบรรยากาศเกิดการเผาไหม้ หลังจากเผาไหม้ทิ้งควันสีดำเอาไว้ปกคุมตลบอบวนในอากาศแล้วจังหวะระเบิดอ่ะเขาก็ให้เห็นเนะเออให้เห็นก่อนว่าระเบิดขึ้นแล้วจังหวะนั้นไม่เงียบแบบเงียบหนังไม่เงียบเงียบเงียบจนหูอื้อเลยแล้วเราก็ได้เห็นว่าแสงไฟมันวาบวาบเหตุการณ์นตอนนั้นนะ เขามีลงบันทึกเอาไว้ด้วยว่าไอ้ช่วงวินาทีที่ระเบิดเกิดขึ้นน่ะบรรยากาศยามค่ำคืนแสงกันสลัสวๆนะสว่างวาบขึ้นมาเหมือนเกิดพระอาทิตย์ตอนกลางคืนเลยแล้วหลังจากที่แสงระเบิดเราเห็นควันเห็นอะไรสักพักหนึง่งเราก็ได้ยินเสียงเสียงมันเดินทางตามมาไงปั๊ม oh, 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 oh. ไอ้สัตว์โคตรสะใจอย่างนี้ดีกว่าโคตรสะใจ หลังจากที่แสงมาและเสียงมาและเขาเนี่ยลมตามมาทีหลังโอ้โหจังหวะนั้นคือแบบคายแม็กจริงอะผมชอบสุดไอจังหวะท r i นิตี้เนี่ยเหตุการณ์ทว i นิตีเนี่ยชอบสุดต่อมามันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องอะนะระเบิดลูกเนี้ยใช้กับญี่ปุ่นไปแล้วด้วย o p เพนแฮมเมอรเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเปิดตัวแล้วไงว่าเป็น f a t ธอร์ออฟอะตอมิกบอมบถูกไหมทุกคนก็ มายินดีกันแต่เขาก็รู้สึกผิดและเสียใจในผลลัพธ์ของสิ่งประดิษฐ์ที่เขาสร้างขึ้นมาเออเราก็เห็นเลยนะว่า Open Hammer เนี่ยเขาก็แบบเหมือนเหมือนเบลอเลยอะ่ะตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกอ่ะแต่มันอยู่ในฝั่งของคอมพิวเตอร์กราฟิกในการผลิตมันนะนะคือเขาก็ถ่ายจริงๆแหละแต่ว่าเวลาถ่ายเขาก็ต้องไปไดคัตเนาะตอนโพสไปไดคัตคนแล้วเพื่อที่จะไปขย่าภาพข้างหลังอะคุณจาได้ปะ เออขย่าภาพข้างหลังคือคนที่ผลิตนะครับมันก็จะไม่ใช่อีดิเตอร์โดยตรงถูกไหมในการไดคัตในการทําพวกนี้คือหนังมันต้องมีอยู่แล้วนะครับในการไดคัตยุคนี้การยิงพื้นหลังออกเนี่ยมันไม่ได้จะใช้วิธีการแบบกรีนสกรีนอย่างเดียวถูกไหมครับมันใช้วิธีการโลโตสโคปด้วยเอาง่ายๆคือคอมพิวเตอร์มันสามารถมาร์กได้ว่าเอ้ยเอาแต่คนออกลองคิดง่ายๆเหมือนคุณเล่นติ๊กตออะ เออเอาแต่คนไว้เอาพื้นหลังออกอะไรอย่างนั้นน่นะครับในภาในวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดมันก็มีแต่อันนั้นคือไอ้ระบบ AI ของเขาอ่ะมันฉลาดฉลาดกว่าที่เราใช้ใน t ิ k ต ok เยอะมากอะ่ะเยอะแบบมากๆเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการใดคัดคนแล้วก็เขย่าแต่ภาพข้างหลังตัวคริสโตเฟอร์โนแลนด่นะเขาขยายตรงนั้นให้เรารู้เลยว่าอ,อ๋อตอนนั้นมันหลอนเลยนะเออภาพข้างๆมันมันสันไปหมดทุกอย่างมันเหมือนแบบ สั่นไปหมดเหมือนจะเป็นลมมันเป็นพูดไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยมันเศร้ามันช็อกแล้วก็ภาพคนที่ตายติดตาใช่ไหมภาพติดตาเลยนู่นนี่โอ้โหดีมากช่วงจวังหวะนี้ดีโคตรนะครับใครชอบเหตุการณ์ไหนมากที่สุดคอมเมนต์แชร์กันเออแม่งอยากรู้เหมือนกันคุณชอบเหตุการณ์ไหนมากที่สุดเพราะฉะนั้นนะเรื่องบทเรื่ององ,องสำหรับผมเนี่ยโอเปนเมอร์ทำได้ดีแต่สำหรับผมอะภาคหลังๆมาเนี่ยคริสโตเฟอร์โนแลนน่ะเขาพยายามเหมือนเออเล่าง่ายก็ได้แต่เล่ายากดีกว่า เออนำเสนอง่ายก็ได้แต่เล่นท่ายากไว้ก่อนดีกว่าเออคริสเฟอร์โนแลนเขาเขา,เขาพยายามสร้างลายเซ็นของเขาในวิธีการนี้เพราะฉะนั้นผมอะจะติดเล็กๆน้อยๆที่รู้สึกว่ามันง่ายกว่านี้ก็ได้นะ เออโดยที่ความตื่นเต้นความน่าติดตามมันก็ยังคงเท่านี้อยู่เพอเพอมันสามารถทําให้มากกว่านี้ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือสนุกแล้วมันแล้วนะแต่สําหรับผมอาจจะรู้สึกว่ามันมันดูเป็นยาขมเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะว่าผมไม่ได้เป็นแฟนของคิสโเฟอร์โนเลนขนาดนั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันจะแบบนิดนึงติดนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับเรื่องการแสดงดีมากผมติดแค่คนเดียวผมติดแค่คนเดียวผมอ่ะเป็นคนที่ผมสลัด ภาพของ RDJ ไม่ออกว่ะติดติดภาพโทนี่สตาร์เฮี้ยๆเลยอย่างคิลเล่นเมอร์ฟี่อย่างเางี้ยไม่ติดเลยแต่ RDJ ผมติดก่อนที่จะไลฟ์เนี่ยเมื่อวันเสาร์อ่ะผมผมรู้สึกว่าผมติดแล้วผมก็ไปซาวเสียงว่าผมติดคนเดียวหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเอ้ยมันมีคนส่วนใหญ่เลยนะที่เขาไม่ติดนะครับเออคุณอาจจะไม่ติดก็ได้แต่อันนี้ผมแชร์กันแชร์กันนะนะว่าผมติดผมไม่ผมสลัดไม่ได้ว่ะ ผมสลัดภาพ RDJ ที่เป็นโทนี่สตาร์คไม่ออกเออผมนั่งวิเคราะห์ตัวเองเหมือนกันว่าอาจจะต้องรอ,อดูผลงานใหม่ๆเขาอะนะคืออาร์ดีเจสำหรับผมเนี่ยก็การเวลาอีกระยะหนึ่งนะครับถึงจะสลัดหลุดได้ความที่ไม่หลุดของผมคือผมรู้สึกว่าจังหวะเข้าโมโหแบบนี้ อ้เหี้ยอันนี้มันโทนี่สตาร์ชัดๆยักไหลจังหวะเดินจังหวะยืดการหันหน้าไปมาสวักที่เขาเล่นมันยังแบบอ้เหฮ้ยแบบเหมือนมีภาพโทนี่สตาร์ลอยมาแบบพอเขาขยับตัวหนึ่งโทนี่สตาร์ขยับตัวปั๊บโทนี่สตาร์พอยิ้มปับ๊บอีสัต์โทนี่สตาร์ชัดๆเหมือนเป็นโทนี่สตาร์ ในอีกหนึ่งไทม์ไลน์ไอ้เหี้ยเหตุการณ์ก็ขึ้นสารขึ้นเสริญขึ้นลงขึ้นสารใกล้ๆก,กันด้วยและใครที่ติดไม่ติดกับ R d j หรือ,อยังไงก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างได้แชร์กันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะ เออตอนนี้ทางออฟตัสเขาก็มีกิจกรรมดีๆอยู่นะครับเที่ยวกันหรือเหนือถูกรางวัลไม่อยากไปเที่ยวไปทัวร์กับเขาก็แลกเป็นเงินได้นะครับแล้วก็โค้ดเวิร์มูฟวีใช้ร่วมกว่ากิจกรรมนี้ได้ด้วยนะแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ที่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของหนอนหนังนะผมลงคลิปปั๊บจะได้มาเมา้ามอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจัดใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คคคคุุุยกกัับมมนเเสอออณณจจะะรรููู้้้้ไดไงง็ตตววาาาแล่ภพ เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณรึปเปล่านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ